หลังจากที่คณะราษฎรได้มอบหมายให้นาวาตรีหลวงสุพัชลาไสยนำจดหมายไปกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ให้กลับมายังพระนครแล้วนั้นในช่วงนี้วันที่25มิถุนายนปีพุทธศักราช2475เราจะได้เห็นถึงน้ำพระราชฤทัยในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยด้วยขัตติยมานะแห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทยเราจึงจะขอนำช่วงเวลาและเหตุการณ์ที่สำคัญในช่วงวันที่24 25และวันที่26มิถุนายนปีพุทธศักราช2475ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญ3วันตั้งแต่การเริ่มต้นการปฏิวัติจนลงท้ายได้มีนายกรัฐมนตรีคนแรกและรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยจึงจะขอนำมาเล่าไว้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับถ้าหากคณะราษฎรถูกกระทำร้ายก็จะทำร้ายเจ้านายที่ถูกจับกุมไว้เป็นการตอบแทนซึ่งนี่ก็คือข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือของคณะราษฎรที่นำไปกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ให้เสด็จนิวัตรกลับสู่พระนครเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ทรงรับหนังสือนั้นแล้วจึงทรงพิจารณาใคร่ครวญอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนในที่สุดพระองค์ทรงตัดสินพระทัยจะเสด็จกลับพระนครตามคำกราบบังคมทูลของคณะราษฎรทั้งนี้ก็เป็นด้วยน้ำพระราชฤทัยทรงพระเมตตาและทรงเห็นแก่ความเรียบร้อยของประเทศมิใช่เพื่อพระองค์เองหรือเพื่อพระราชวงศ์จักรีแต่อย่างใดและในเวลาเดียวกันนั้นเองคณะราษฎรยังได้ส่งกำลังเข้าควบคุมสถานที่สำคัญต่างๆของกรุงเทพมหานครอีกเป็นจำนวนมากเช่นกรมไปรษณีย์กลางคลังแสงสภาวุธของกรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์สถานีรถไฟหัวลำโพงสถานีวิทยุกระจายเสียงตลอดจนกระทรวงทบวงกรมต่างๆและยังใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นกองบัญชาการของคณะราษฎรซึ่งคณะผู้ก่อการคนสำคัญของคณะราษฎรยังได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ไปเชิญบุคคลสำคัญต่างๆมาไว้เป็นตัวประกันเช่นพันโทพระประสานพิทยายุทธได้เชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการพระนครเป็นประธานอภิรัฐมนตรีสภาและยังเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยให้นำองค์มาไว้อย่างพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อใช้เป็นเครื่องต่อรองกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และยังเป็นการตัดกำลังของฝ่ายรัฐบาลอีกด้วยเพราะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจนั้นทรงเป็นที่เคารพนับถือของบรรดานายทหารและข้าราชการโดยทั่วไปอาจจะทรงสั่งการเพื่อทำการต่อต้านคณะราษฎรได้และในขณะเดียวกันนั้นเมื่อรัชกาลที่7ได้ทรงรับหนังสือนั้นแล้วพระองค์จึงทรงร่างหนังสือต่อคณะราษฎรโดยมีใจความที่เห็นถึงขัตติยมานะในความเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีเกียรตินั้นสูงส่งและทรงมีชั้นเชิงในทางการเมืองและการปกครองที่เหนือกว่าคณะราษฎรเป็นอย่างยิ่งโดยหนังสือนั้นมีเนื้อความตอนหนึ่งดังนี้สวนไกลกังวลหัวหินวันที่25มิถุนายนปีพุทธศักราช2475ถึงผู้รักษาพระนครโดยได้ทราบความตามสำเนาหนังสือที่ส่งไปยังกระทรวงวัฒนธรรมว่าคณะทหารมีความปรารถนาจะเชิญให้ข้าพเจ้ากลับพระนครเป็นกษัตริย์อยู่ใต้พระธรรมนูญการปกครองแผ่นดินข้าพเจ้าเห็นแก่ความเรียบร้อยของอาณาประชาราษฎรไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อกับทั้งเพื่อจัดการโดยละม่อมละไมไม่ให้ขึ้นชื่อว่าได้จลาจลเสียหายแก่บ้านเมืองและข้าพเจ้าก็ได้คิดอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนแปลงทำนองนี้คือมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองตามพระธรรมนูญจึงยอมรับที่จะช่วยเป็นตัวเชิดเพื่อให้คุมโครงการตั้งรัฐบาลให้เป็นรูปตามวิธีเปลี่ยนแปลงตั้งพระธรรมนูญโดยสะดวกเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ยอมรับเป็นตัวเชิดนานาประเทศก็คงไม่ยอมรับรองรัฐบาลใหม่นี้ซึ่งคงจะเป็นความลำบากยิ่งขึ้นหลายประการความจริงตัวข้าพเจ้าเองในเวลานี้ก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามีอาการทุพพลภาพและไม่มีลูกสืบวงศ์สกุลและจะไม่ทนทานไปนานเท่าใดนักทั้งไม่มีความปรารถนามักใหญ่ไฟสูงเกินศักดิ์และความสามารถที่จะช่วยพยุงชาติของเราให้เจริญเทียมหน้าเขาบ้างพูดมานี้ด้วยความจริงใจเสมอลงนามพระประมาภิไธยประชาธิปกปรและสุดท้ายนี้แม้อาจจะต้องเจอกับเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆเหนือความคาดคิดมากมายแต่ด้วยน้ำพระราชฤทัยทรงพระเมตตาต่อประสงค์นิกรชาวไทยไม่อยากให้เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อพ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จึงทรงตัดสินพระทัยเสด็จนิวัตรกลับสู่พระนครทางรถไฟในวันที่25มิถุนายนปีพุทธศักราช2475ถ้าชอบประวัติศาสตร์ไทยอย่าลืมกด Subscribe Like Share กดกระดิ่งเอาไว้แล้วเราจะเอาเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนออีกอย่างแน่นอนขอบคุณครับ